กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะทำการสปอยอัปเดตตู้ใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะผมที่เป็นตู้ตัวละคร Exclusive กับตู้นานะก็มาดูก่อนครับผมว่าทางด้านของตัวละครนานะที่เป็นตัว Exclusive ที่เป็นเซิร์ฟจีนเนี่ยจะมีของรางวัลอะไรบ้างที่น่าสนใจและสวยงามมากขนาดไหนก็ไปดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวละครเอ็กซ์คลูซีฟผมมาอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันในไทยของเราล่าสุดกันก่อนโดยในตอนนี้เนี่ยตัวเกมได้มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดเข้ามานั่นคือกิจกรรมแจกปืนฟรีกิจกรรมตัวนี้ผมจะเป็นกิจกรรมครบรอบ2ปีเขาเนี่ยก็จะมีสกินตัวปืนให้เราทำการเลือกครับผมสกินไหนที่มีผู้เล่นเลือกมากที่สุดเขาก็จะแจกสกินนะไปแบบฟรีๆเลยนั่นเองและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่กดเข้าหน้ากิจกรรมเนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้ขึ้นว่าโปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อเนี่ยสำหรับวิธีการแก้ตัวนี้ผมก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่การตั้งค่าและกดมาที่ข้อความนโยบายส่วนตัวที่อยู่ล่างสุดแล้วก็กดตรงล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินเข้าเกมใหม่ปัญหานี้เนี่ยก็จะหมดไปนะโดยเมื่อเรากดเข้ามาในกิจกรรมตัวนี้ผมก็จะมีคลิปเปิดตัวของแต่ละสกินปืนต่างให้เราทำการเลือกใช้งานนะผมก็จะมีคลิปได้ตามนี้เลยโดยการที่เราจะเลือกได้ผมเราจะเลือกได้ทั้งหมด2แบบก็คือเลือกอาวุธปืนแล้วก็เลือกทีมของตัวปืนโดยอาวุธปืนที่ได้รับการคัดเลือกมาจะมีทั้งหมด6กระบอกก็จะมีกระบอกแรก PP19 กับกระบอกที่2 Sniper DLQ33 กระบอกที่3 ICR1 กระบอกที่4 AK117 กระบอกที่5 QXR กระบอกที่6 AK47ก็ได้ว่า6กระบอกนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบกระบอกไหนก็สามารถเลือกโหวตกันได้เลยผมและในส่วนของตัวทีมก็จะมีทั้งหมด6ทีมด้วยเหมือนกันก็สามารถดูได้คร่าวๆตามนี้เลยนะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบทีมไหนก็เอาทีมนั้นเป็นทีมหลักได้และสำหรับเพื่อนๆที่เลือกปืนกระบอกไหนผมและก็เลือกลายอะไรเหมือนเดิมอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ลิงกันด้วยนะที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะเพราะว่าพี่ลิงก็อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบลายไหนชอบปืนกระบอกไหนในการเลือกแต่งในคราวนี้แต่สำหรับที่พี่ลิงจะเลือกกับผมพี่ลิงจะเลือกตัว PP19 ผมเพราะว่าพื้นที่ลายมันเยอะดีนะแล้วก็เป็นปืนที่ค่อนข้างได้ใช้บ่อยด้วยในส่วนของตัวทีมที่พี่ลิงจะใช้พี่ลิงจะใช้ทีมเบอร์5ผมบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยอนิเมะชอบมากๆเลยผมก็จะเลือกบทสำหรับเจ้าทีมตัวนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายืนยันเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นการฟันธงไม่สามารถแก้ไขได้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกดเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีๆนั่นเองเนาะพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะว่าทีมตอนนี้ปืนกระบอกไหนที่มีสกอร์นำอยู่แล้วก็ทีมอันไหนที่คนนิยมมากที่สุดนะตอนนั้นนะตอนเวลาที่ทำคลิปล่าสุดเนี่ยตอนนี้ PP19 เนี่ยนิยมที่สุดรองลงมาเนี่ยก็เป็นรายอนิเมะที่พี่ดิ่งเลือกครับผมอันดับหนึ่งในตอนนี้ก็เป็นตัวแมวแต่ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งมาเป็นกิจกรรมวันแรกนะยังมีเวลาอีก6วันกลับมาที่หัวข้อหลักของคลิปในวันนี้ผมกับตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีลัคกี้ดอใหม่ที่เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟก็ตัวละครนานะนั่นเองเห็นเขาบอกว่าตัวละครนานะเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นดาราของจีนนะผมคือคนจริงๆเล่นแสดงจริงๆเล่นแล้วก็มาพอร์ตทำลงในตัวเกมนั่นเองก็บอกเลยว่าตัวเกมเซิร์ฟจีนเนี่ยใจปั้มมากๆเลยนะโดยสำหรับการมาของตัวละครใหม่นานะเนี่ยต้องบอกเลยว่าว้าวสวยจัดๆอยากให้มีการพอร์ตลงในเซิร์ฟโกลบอลกับเซิร์ฟไทยจังเลยผมแต่พี่หญิงก็รู้สึกว่ามันน่าจะค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟถ้าจะมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องผ่านไปสัก1ปีเพื่อให้หมดสัญญาของลิขสิทธิ์เราถึงจะสามารถเอาเข้าได้นะเป็นขั้นต่ำนั่นเองเนาะโดยสำหรับตัวปืนที่มาพร้อมกับนานะผมก็จะเป็นปืน AK117 Regenery ทุกผมก็เป็นปืน Melody ผมโอ้โหบอกเลยว่าเนื่องด้วยตัวละครนานะเนี่ยเขาเป็นนักร้องครับผมฉะนั้นตัวปืนเนี่ยก็จะมาในทีมนักร้องนั่นเองก็เรียกได้ว่าสวยสุดๆไปเลยนะสีชมพูแบบหวานแหววมากๆโดยเอฟเฟกต์ของตัวปืนผมเมื่อเราทำการยิงเสียงไปเนี่ยสังเกตว่าเสียงตัวปืนเนี่ยจะเป็นเสียงเมโลดี้นะแล้วก็เอฟเฟกต์ในการคิวของตัวปืนอันนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนกับเอฟเฟกต์ตัวโน้ตเครื่องดนตรีที่เป็นตัวเปียโน
ก็บอกเลยว่าใครที่ชอบแบบว่าเล่นดนตรีแล้วเนี่ยบวกกับปืนสีพุ้งพิงพุ้งพิงหวานแหววหวานแหววแบบสุดๆอย่างนี้เนี่ยเห็นแล้วนี่อยากได้จัดๆเลยผมบอกเลยว่าสกินตัวนี้นี่โคตรสวยเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็น Exclusive ในเซิร์ฟเวอร์จีนะเซิร์ฟไทยเนี่ยก็อาจจะมาเหมือนกันแต่อาจจะต้องรอไปยาวๆเลยในส่วนของวันอื่นที่อยู่ในกล่องด้วยเหมือนกันนะผมก็จะมีปืน AK-17 Legendary ตัวละครนานะ Razorback ขวด Monotox สีชมพูสดใสแบบน่าเก็บมากมอเตอร์ไซค์สีชมพูสุดพุ้งพิงชามต้องเหมียว Calling Card พิเศษอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นท่าอะไรผมแล้วก็กรอบลูกพิเศษตัวโดดล่อนพิเศษCalling Guardประจำตัวละครตัวนี้และที่สำคัญนะผมอาวุธนวมสีชมพูสุดน่ารักพุงพิงพุงพิงมุงมิงโหต้องบอกเลยว่านวมอันนี้นี่มีลายเซ็นนานะด้วยนะแล้วก็สีชมพูแบบสดใสมากอ่ะและที่สำคัญเวลาเราทำการกดโจมตีเนี่ยมันจะมีเสียงแบบกระดิ่งกิ้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 งเออก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในอาวุธแรร์ลิมิเต็ดถ้าเกิดมาเมื่อไหร่เนี่ยโหน่าใสน่าเก็บมากๆเลยผมแต่ก็ต้องย้ำว่ามันจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะและนอกจากนั้นยังไม่พอตัวละครนานะเนี่ยยังมาพร้อมกับเสียงวอยซ์ไลน์แบบพิเศษโดยเจ้าตัวเองโดยตรงพี่ลิงก็จะเปิดส่วนของตัวเสียงวอยซ์ไลน์ของนานะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันแบบคร่าวๆนะว่าเป็นยังไงกันเนาะ这里有急速手雷这里有背包这里有破片手雷一级那里有补给这个方向物资丰富建议前往这里有连环弹这里有震撼弹这里有卡车那里有滑雪板请到这里来捡我的名牌我需要火箭弹我需要补给发现敌人那里有兑换站那里有全地形车那里有载具请失去我的名牌并复活我撑住等我返场我计划从这里发动攻击这里有霰弹枪这里有突击步枪这里有空投明白敌人在近点橙色等级那里有突击车这里有冲锋艇向敌人接近那里有直升机这里疑似有敌人来过小心这里有武器四级这里有装备我正在盯着这个方向侦察敌情这里有SMRS 我需要武器我需要配件这里有肾上腺素三级这里有滑雪板这里有 FHJ18 我需要补给我需要轻型弹药这个请留给我แล้วก็มีการเพิ่มในส่วนตัว Easter Egg ที่อยู่ใน Server G ในโหมดของ VR ก็จะเป็นตุ๊กตาน้องเหมียวที่นานาเนี่ยถือติดตัวประจำอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวพอเราทำการกดก็จะมีเสียง Voice Line ของนานาขึ้นมานิดนึงพร้อมกับแจกของให้กับผู้เล่นอีกเล็กน้อยก็ย้ำก่อนว่านี่มีเพียงแค่ใน Server G เท่านั้นนะและก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวตู้ Exclusive ใหม่ล่าสุดจากเซิร์ฟจินกับตัวละครนานะครับผมก็เหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆนะผมที่คิดเห็นยังไงสำหรับเจ้าตัวละครตัวใหม่ล่าสุดกับตู้นี้ในเซิร์ฟจินก็เหมือนเดิมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะที่ยังใต้สคริปชั่นนั่นเองเนอะและสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย